นอข่าวโดยสำนักข่าว INN9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุขนะคะตอบกลับผู้ให้ข่าวสารโคเคนที่พบในร่างกายบอสอยู่วิทยามาจากการรักษาฟันออกมาชี้แจงสังคมย้ำยาชาที่ใช้ในช่องปากไม่มีส่วนผสมของสารโคเคนทันตแพทย์หญิงปิยดาประเสริฐสมผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุขกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีที่มีข่าวระบุว่าทันตแพทย์ใช้ยาที่มีส่วนผสมของสารโคเคนในการรักษาฟันผู้ป่วยค่ะว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปไกลมากแล้วดังนั้นจึงไม่มีการนำสารโคเคนที่ถูกระบุว่าเป็นสารเสพติดเข้ามาใช้เกี่ยวกับทางทันตกรรมอย่างแน่นอนค่ะโดยปัจจุบันนะคะตัวยาที่ทางทันตกรรมใช้สำหรับการรักษาฟันในช่องปากคือยาชาชื่อว่าไลโดเคอีนค่ะซึ่งเป็นยาชาใช้เฉพาะที่และใช้ในปริมาณที่น้อยมากประมาณ 1.8 มิลลิลิตรอีกทั้งตัวยาจะออกฤทธิ์ไม่เกิน6ชั่วโมงเท่านั้นก่อนจะหายไปและไม่สามารถตรวจพบในปัสสาวะได้ยืนยันว่ายาชาที่ทางทันตกรรมใช้เป็นตัวยาคนละกลุ่มกับที่ปรากฏตามข่าวค่ะส่วนกรณีที่มีข่าวนำเสนอเกี่ยวกับสารโคเคนที่พบในร่างกายของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือว่าบอสนะคะว่ามาจากการรักษาฟันนั้นขอให้ผู้ให้ข่าวดังกล่าวออกมาชี้แจงถึงรายละเอียดที่มาของสารดังกล่าวด้วยตนเองค่ะทั้งนี้จากกรณีที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะได้ตั้งข้อสงสัยถึงการขั้นตอนการรักษาของแพทย์ดังนั้นทางทันตแพทยสภาค่ะจึงอยู่ระหว่างการหารือและเตรียมแถลงชี้แจงสังคมต่อไปค่ะประธานศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยนะคะสิงหาคมหันเป้า GDP ปี2563ค่ะขณะเศรษฐกิจปีหน้ายังไม่แน่นอนหลังยอดติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกอย่างพุ่งสูงนายชาวเก่งชนประธานกรรมการบริหารบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดเปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะว่าการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี2563ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ลงมาอยู่ที่ระดับติดลบร้อยละ8ถึงร้อยละ9นั้นใกล้เคียงกับตัวเลขของทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.โดยในเดือนสิงหาคมนี้ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยจะปรับประมาณการลงเช่นกันค่ะจากเดิมที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะติดลบร้อยละ6ส่วนจะติดลบถึงเลข2หลักหรือไม่นั้นขอประเมินภาพรวมอีกครั้งหนึ่งสำหรับเศรษฐกิจไทยในปีหน้ามองว่ายังมีความไม่แน่นอนจากโควิด-19 เนื่องจากการระบาดยังคงเกิดขึ้นในหลายประเทศขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจไทยและการท่องเที่ยวค่ะสมาคมอาหารสำเร็จรูปนะคะเร่งทำข้อสรุปการลงพื้นที่สวนมะพร้าวเสนอหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศค่ะย้ำทุกฝ่ายเข้าใจดีมีแนวโน้มในด้านบวกนายวิสิทธิ์ลิ้มลือชานายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะว่าหลังจากทางภาคเอกชนได้มีการทำหนังสือเชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆรวมถึงสื่อมวลชนจากต่างประเทศลงพื้นที่สวนมะพร้าวจังหวัดสมุทรสาครเพื่อดูกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมมะพร้าวของไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำว่าเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆรวมถึงผู้แทนเข้าใจกระบวนการผลิตสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นโดยสามารถย้ำให้เห็นถึงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวจึงจะเพียงพอและคุ้มค่ากับความต้องการในอุตสาหกรรมทั้งหมดรวมถึงในอนาคตการขยายพันธุ์มะพร้าวจะเป็นการใช้พันธุ์ต้นเตี้ยทั้งหมดทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยวค่ะโดยการทำการค้าของภาคเอกชนเวลานี้มองว่าแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและสำหรับห้างสรรพสินค้าที่มีการปลดสินค้าไทยออกจากชั้นวางนั้นเชื่อว่าหลังจากได้มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้แล้วจะเกิดความเข้าใจและนำสินค้าจากประเทศไทยกลับเข้าชั้นวางตามเดิมค่ะซึ่งทางสมาคมจะมีการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ทั้งหมดนะคะรายงานไปยังหน่วยงานของไทยทั้งในและต่างประเทศรวมถึงสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆค่ะเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันโดยที่ผ่านมานะคะทางภาคเอกชนถือว่าหน่วยงานของภาครัฐเองนะคะได้พยายามชี้แจงให้คู่ค้าได้เกิดความเข้าใจถึงกระบวนการผลิตสินค้าไทยมากที่สุดแล้วและมั่นใจว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำการค้าอีกค่ะจบการเสนอข่าว 9 นาฬิกา 5 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN